กรณีของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณกฤษดาที่มีหนังสือเล่าออกมาแล้วก็มีการระบุบอกว่าเป็นการทํางานที่ไม่ให้เกียรติต่อกันคือเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคิดเห็นในมุมของนักวิชาการด้านการเมืองมองว่าเป็นธรรมดาเวลาเอา ข้าราชการมาทํางานการเมืองอแล้วจะมีความรู้สึกแบบนี้ค่ะในการเรื่องที่มีการแบ่งงานเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมีการแบ่งงานน้อยเกินไปนะคะเรื่องนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีท่านเป็นผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิดาโพออกมาพูดถึงกรณีของคุณกฤษณาจีนวิจารณะนะคะที่ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยคลังและในจดหมายลาออกได้ระบุถึงหน้าที่การทํางานที่ไม่ให้เกียรติต่อกันอาจารย์สุวิชาอธิบาย ปรากฏการทางการเมืองที่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าราชการมาทำงานการเมืองและบางเรื่องก็จะไม่เข้าใจบริบททางการเมืองก็จะลาออกแบบนี้นะคะปกติคนที่ทำงานกลางเมืองถึงแม้ว่าจะได้รับการจัดสรรให้รับผิดชอบงานน้อยคืออาจจะมีบทบาทน้อยแต่เขาจะไม่ยื่นหนังสือลาออกอคนที่เข้าใจการเมืองจะอยู่ในตำแหน่งต่อ มีการอาจจะสร้างกระแสค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนตีประเด็นให้เป็นข่าวไปเรื่อยจนกว่าเจ้ากระทรวงจะเรียกตัวเองไปคุยเพื่อที่จะมีการแจกแจงงานใหม่อะลองฟังดูค่ะผมว่าผมว่าคุณกฤษดานะี่นะสิ่งนี้ต้องเข้าใจอย่างคุณกฤษดาแกไม่ใช่นักการเมืองเป็นสายข้าราชการอถ้าคนเป็นนักการเมืองเรื่องเหล่านี้เขาจะทนได้เขาจะทนได้เขาอาจจะมีน้อยใจบ้างเล็กน้อยบนน,นบนนุ่นบนนี่ ดำเนินการในเชิงเทางการเมืองแต่เขาจะไม่ค่อยลาเขาจะไม่ลาออกหรอกที่สําคัญใบลาออกเขาจะไม่เขียนแบบนี้ด้วยอืมเป็นพกเพกราะแกไม่ใช่นักการเมืองแกคือแคาาการประจําที่ถูกดึงเข้ามาสู่ฝ่ายการเมืองแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแกก็รับไม่ได้กับระบบระบบการเมืองกับวิธีการเมืองงานแบบการเมืองอย่าลืมว่าอํานาจอํานาจมันอยู่ที่มต,ติครังอะมันจะแบ่งงานให้ใครยังไงก็ได้อะ แอี่ไหนบ้างพีน้ผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าแล้วพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะต้องคิดใหม่ไหมถ้าจะเอานักวิชาการหรือว่าข้าราชาการมานั่งในตําแหน่งโคต้ารัฐมนตรีเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพักรวมไทย สร้างชาติก็เคยตั้งคุณสุพัฒนพงพันมีชาวคือตอนนั้นเนี่ยก็มาจากสายนักวิชาการใช,ใช่ไหมคะมานั่งรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานแต่พอพ้นจากตําแหน่งอ่ะท่านก็ลาออกสักพักไปรกรณีของคุณกฤษดาดูจะคล้ายกันนะคะพักรวมไทยสร้างชาติจะต้องทบทวนใหม่หรือเปล่าหรืออ่ะก็เหมือนเดิมใช้โมเดลเดิมไปเรื่องนี้อาจารย์สุวิชาบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติ ควรจะเลือกคนที่เป็นสอสอมานั่งเก้าอี้โคตา้ารัฐมนตรีเพราะจะเข้าใจกันเมืองดีกว่าและจะไม่สร้างรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย,อย่างนี้อาจารย์มองว่านี่คือรอยร้าวหรือเปล่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะคะอืมแต่ว่าวันนี้ในการประชุมคอรมสัญจรไปกันที่เพชรบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของรวมไทยรัฐนะใช่ไหมคะแต่ว่าเท่าที่จับสังเกตก็ดูยังคงมีความชื่นมืดน,นะ ก็มีการต้อนรับท่านยุกและคณะเป็นอย่างดีค่ะก็ออาาจ,จะสอดคล้องกับหัวหน้าพักไงคุณพิรพันธ์บอกไม่มีปัญหาอะไรเลยทำง,งานร่วมกันได้ปกตินะคะ,ะต้องรองรู้ว่าภายในพักรวมไทยสร้างชาติจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือไม่อย่างไรนะครับ